สวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมนายช็อตตี้บูจูบ้าเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาดูเกม Raging Dragon นะครับRaging เนี่ยมาจากคำว่า RAGE Rage นะที่แปลว่าบ้าคลั่งอะไรทำนองเนี้ยนะก็เปิด Google มา นะครับ Raging Dragon นะครับดูจากรูปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนักรบนะฮะมีทั้งนักรบมีทั้งเจ้าหญิงมีทั้งนักเวทมีทั้งแฟรี่เอาเป็นว่ามีหลายเผ่าพันธุ์กันละกันนะครับที่จะไปโจมตีกับพวกมังกรนั่นเองนะครับตัวเกมจะเป็นแนวแบบแอคชั่นนะครับเรียลไทม์แอคชั่นเพราะว่าการต่อสู้นี่จะแบบว่าผมอธิบายไม่ถูกอ่ะคือเราต้องโจมตีไปด้วยและระวังมอนสเตอร์โจมตีเรามาด้วยนะครับการเล่นก็จะมีแค่2ปุ่มให้กดคือโจมตีกับป้องกันนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มความสามารถให้กับทีมได้โดยการอัปเกรดตัวละครหรือหาตัวละครใหม่ๆมาในทีมนั่นเองนะครับโอเคก็นะครับนี่คือหน้าตาของเกมนะฮะก็ถ้าเกิดเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเนี่ยก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดสักครู่นึงนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยใน Android มาได้สักระยะนึงแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่น2และ 2.3.8 นะครับเข้าใจว่าใน iOS น่าจะมาก่อนมั้งโอเคก็เริ่มเล่นกันเลยครับมีการนำโอน ID ด้วยนะชื่อ Data Migration นะครับก่อนที่จะเข้าเกมจะมีอยู่ด้านขวาล่างที่เห็นเมื่อกี้นั่นแหละนะครับโอเคอันนี้ผมเล่นด้วยบูสแท็กนะครับก็ไม่รู้ว่ากระตุกหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปลองดูเกมกันฮะว่าเป็นไงมาถึงก็จะให้ตั้งชื่อนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่ออะไรก็ตั้งไปนะผมลองดูนะช็อตตี้ไม่รู้ตั้งซ้ำได้หรือเปล่านะตั้งได้เฉยเลยนะฮะก็จะมีเนื้อเรื่องให้ดูฮะนี่ก็จะเป็นประมาณว่ามังกรมาบุกทำลายล้างโลกมานั้นเถอะก็จะมีเผ่าพันธุ์ต่างๆนะครับช่วยกันนะครับช่วยมนุษย์นะครับคืออันนี้คือจะเป็นตัวละครหลักของเรานะครับก็คือจะมีหลายเผ่าพันธุ์ช่วยมนุษย์เพื่อที่จะต่อกรกับมังกรนะฮะนี่ก็น่าจะเป็นองค์หญิงนะน่าจะเป็นองค์หญิงประจำเมืองของเรานะโอเคสตาร์ทเกมเลยครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะการหน้าตาใช้ได้แล้วครับทำแฟรี่ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสวยภาพสวยดีนะครับก็จะมีระบบการสอนนะครับจริงๆมันก็สอนค่อนข้างละเอียดนะครับว่าทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นตรงนี้นะก็คือเป็นการเริ่มเควสนะครับแล้วด้านล่างจะเห็นเมนูแวบๆก็มีแค่6-7เมนูเพราะนั้นระบบเกมจะไม่ได้วุ่นวายมากนะครับก็จะมีเหมือนเกม RPG ทั่วไปนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะดันเจียนนะฮะในแมปอยู่เข้าไปในแมปก็จะมีเป็นชั้นๆนะครับก็สามารถที่จะเลือกชั้นเพื่อเข้าไปต่อสู้ได้ในนี้ก็จะมีบอกนะครับใช้สตามิน่าเท่าไหร่สตามิน่าเราอยู่ด้านขวาบนนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราเพิ่งมาเริ่มเล่นแรกๆเนี่ยสตามิน่าเหลือเฟือมากพอเล่นแป๊บเดียวเวอัพพอเวอัพปุ๊บสตามิน่าเนี่ยก็จะเพิ่มขีดจำกัดอย่างเช่น20ก็เพิ่มเป็น21แล้วก็สตามิน่าจะเต็มทุกครั้งที่เวอัพนะเพราะนั้นบริหารสตามิน่าดีๆก็แล้วกันนะฮะแบทเทิลนี่คือสู้ทั้งหมดกี่รอบนะครับก็คือ4อันนี้แสดงว่าสู้ทั้งหมด4ตัวนะครับมีมอนสเตอร์4ตัวอันนี้คือของที่มีโอกาสดรอปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราได้แรง S+ นะครับก็จะได้เงินพิเศษเพิ่มอีก300โทษที3,500อย่างนี้เป็นต้นวิธีการทำให้เล่นแรง S นะครับคือเราต้องโดนโจมตีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้บล็อกการโจมตีของศัตรูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพูดง่ายคือสู้โดยที่เสียเลือดน้อยที่สุดนั่นเองนะโอเคเรามาลองเลยครับเดี๋ยวมันจะมีบอกสอนนะครับนี่ก็มีให้เลือกเพื่อนด้วยนะสังเกตนะเพื่อนก็จะมีทั้งเป็นรูปดาวและเป็นรูปตัวละครนะครับนี่นะคือไอเกมนี้มันแบ่งเป็นสองประเภทคือแบบเป็นคนกับเป็นดาบนะครับก็คนก็จะเก่งหน่อยเก่งหน่อยคือมีสกงมีสกิลแล้วก็ทุกอย่างจะดูดีกว่าอาวุธธรรมดานะครับซึ่งอาวุธเกมนี้มีหลายประเภทมีดาบมีธนูมีเวทมีค้อนอะไรแบบนี้ฮะก็มอนสเตอร์แต่ละตัวจะแพ้ทางไม่เหมือนกันซึ่งตัวเกมจะมีสอนเสมอนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเพราะนั้นเราต้องห่วงอย่างเดียวคือการอ่านภาษาอังกฤษเท่านั้นเอง อันนี้เขาก็สอนนะครับฉากที่1นะฮะเป็นการเริ่มต้นการผจญภัยนะครับด้วยการเริ่มต้นการโจมตีและการป้องกันนะนี่มีสอนนะมาแล้วนะครับการต่อสู้ก็เป็นทีดีนะทำได้สวยงามมากนะครับนี่ครับโจมตีครับกดได้รัวๆเลยครับแค่นี้เองนะฮะไม่ยากครับได้คงได้ของได้อาวุธมาด้วยนะทีนี้เนี่ยเวลาเราต่อสู้เนี่ยนะครับมันจะมีคอมโบด้วยยิ่งคอมโบเยอะยิ่งจะบวกพลังโจมตีเยอะนะครับแล้วก็บางทีศัตรูเนี่ยเห็นศัตรูมันแปลกๆเห็นมันถอยหลังหรือเห็นมันง้างอาวุธแสดงว่ามันกำลังจะโจมตีมันต้องกดป้องกันให้ถูกจังหวะถ้าถูกจังหวะปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีลักษณะแบบเดี๋ยวนะเนี่ยการที่เราจะกดพอดีจังหวะกับที่มันโจมตีมาคือจะขึ้นแพรี่
พอเราได้แพรี่ปุ๊บเราสามารถโจมตีสวนได้อย่างรุนแรงนะครับเพราะนั้นการกดป้องกันให้ถูกจังหวะเป็นการสวนให้เราตีคริติคอลครั้งถัดไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องดูพฤติกรรมของศัตรูอ่ะเนี่ยบางตัวก็จะใช้อาวุธอย่างเงี้ยไม่เข้านะครับอันนี้เขาให้เปลี่ยนเป็นธนูนี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นธนูก็จะยิงเข้าอะไรอย่างงี้นะฮะเพราะนั้นก็เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆมันจะบอกว่าตัวอะไรแพ้ทางอะไรนะครับนี่เลือกเพื่อนก่อนเอา please hold for skill นะถ้าเกิดเห็นหลอดล่างๆเต็มอย่างเงี้ยนะครับก็เลื่อนขึ้นมาฟุ๊บนี่เขาจะใช้สกิลนะครับทีเดียวล่วงฮะมาสังเกตนะตัวละครที่เป็นคนจะมีสกิลถ้าเป็นอาวุธผมไม่เห็นมีสกิลนะถ้าเป็นอาวุธอะหรือถ้าเห็นก็ขออภัยด้วยแล้วกันเพราะนั้นเป็นคนจะดีกว่านะครับเรียบร้อยแล้วครับก็ทุกครั้งที่ผ่านดันเจี้ยนนะครับจะได้เจมนะครับเป็นเงินแคสมานั่นเองนะฮะแล้วก็อาม่านี่คือจะเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกว่าวิญญาณหรือว่ามานาก็ได้นะคือไออาม่าเนี่ยจะไว้ใช้ในการบูชายันซึ่งต้องเลเวลประมาณ5ขึ้นไปถึงจะสามารถจะใช้อาม่าได้นะครับโฮออฟพอยต์คือแต้มของเพื่อนนั่นเองนะก็สามารถที่จะสะสมแต้มนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปหมุนคาชาปองได้นะเหมือนเกม RPG ทั่วไปอันนี้ได้รางวัลมาครับนี่ได้คาถาระดับ1ดาวเฟเธอร์สตาร์แล้วก็อันนี้คือแมทเทียลนะครับแมทเทียลจะใช้ในการบูชายันเช่นเดียวกันนะครับนอกจากใช้อาร์มาแล้วต้องใช้แมทเทียลด้วยนอกจากใช้ในการบูชายันเนี่ยยังเอาไปใช้ในการอัปเกรดของได้ด้วยนะอันนี้ Battle Tutorial เคลียร์นะครับระบบการสอนต่อสู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาก็ให้ไปซัมมอนนะก็คือเป็นระบบคาชาปองนั่นเองไม่รู้ว่าจะได้ตัวเดียวกันหรือเปล่านะฮะคนละตัวนะครับแสดงว่ามันสุ่มให้ตอนนี้ถ้าใครได้ตัวที่ไม่พอใจก็จะต้องรีไงตอนนี้นะฮะโอเคนะนี่ได้แล้วแล้วตัวสตาร์เตอร์ผมก็ไม่ใช่ตัวนี้อ่ะinvitation code นะครับก็สามารถที่จะถ้าเกิดรู้โค้ดใส่ตรงนี้ได้เลยหรือไม่รู้ก็สคิปแล้วไปใส่ทีหลังก็ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมใส่ของผมก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไอ้โค้ดตัวเนี้ยหามาได้ยังไงนะครับของผมก็จะเป็น AMA นะฮะ AMA 2 MNNA MNAE AMA 2แล้วก็ MNAE นะฮะอันนี้คือของผมนะครับใครไม่มีก็แอดกันมานะครับจะได้ของทั้ง2ฝ่ายนะถ้าใครมีอยู่แล้วในใจก็ไม่เป็นไรนะครับ โอเคนะนี่ก็เซ็นไปเลยโชเนี่ยฮะก็จะได้คนละไฟเจมนะฮะแล้วก็เจมเนี่ยจะเอาไปใช้ในการหมุนคาชาปองแลพิเศษนั่นเองนะฮะอันนี้จบการสอนแล้วครับนี่ของบานครับเพราะนั้นก็เอา5เจมมาหมุนเดี๋ยวพาไปหมุนคาชาปองเลยฮะอ้าวมันให้สตาร์ทเควสโอ้ผมไม่อยากจะสตาร์ทเควสเลยผมอยากจะไปทำอย่างอื่นโอเคมันให้ไปทำอย่างอื่นได้นะเดี๋ยวกลับมาที่โฮมก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีละเมนูบางเมนูจะยังไม่เปิดตอนนี้แต่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะอันบนนี้เป็นระบบมือใหม่นะฮะเป็นระบบมือใหม่คือทำตามเนี้ยนะครับก็จะได้ของรางวัลนะเมื่อทำครบเสร็จปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนหน้ากระดานก็จะเป็นอีกเควสหนึ่งซึ่งจะได้ของดีนะครับทุกครั้งที่เราเคลียร์ทุกหนึ่งหน้ากระดานจะได้เพชรมาจำนวนหนึ่งด้วยถามว่ามีอะไรบ้างอ่ะ edit loadout เดี๋ยวค่อยไปทำนะครับ loadout คือถ้าใครเคยเล่นเกมพวก battlefield มาก็น่าจะรู้จัก loadout นี่คืออุปกรณ์ที่เรานำไปด้วยนั่นเองนะครับจะมองว่าเป็นปาร์ตี้ก็ได้นะเพราะเกมนี้จะเรียกว่า loadout ก็ได้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องพาตัวละครไปถูกไหมพาสิ่งของไปก็ได้นะเก็บเวลถึงเวล5นะครับอันนี้ temper weapon นะ temper นี่คือการตีบวกนะครับตีบวกอุปกรณ์นะครับ reach weapon นะครับskill level skill เนี่ยจะเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราเอาอาวุธประเภทเดียวมาตีบวกเข้าด้วยกันใช้ระบบตีบวกเหมือนกันคือ temper นั่นเองเอาของอย่างเดียวกันมาตีด้วยกันก็จะมีโอกาส skill เพิ่มนะฮะ co-op summon นะฮะก็คือการหมุนคาชาปองเนี่ยจะมี2แบบคือใช้เจมกับใช้โคออปนะครับก็อันนี้มาเปิด1ครั้งนะครับใช้เจมซัมมอน1ครั้ง Receive Basing นะฮะ Basing อยู่ตรงนี้ยังไม่เปิดนะครับ Basing คิดว่าผมคงเล่นไปไม่ถึงผมบอกเลยแล้วกันไอ้ Basing นี่คือการตรงๆอ่ะขอพรหรือบูชายันก็ได้เอาขอเป็นขอพรแล้วกันฟังดูดีกว่าการขอพรก็ใช้อาร์มาที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ได้มาจากการลงดันเจี้ยนนั่นเองเบสซิ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นบัฟเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครอาวุธเครื่องป้องกันอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ต้องใช้อาร์มาจำนวนหนึ่งใช้วัตถุดิบจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มบัฟให้อาวุธและเครื่องป้องกันและตัวละครเหล่านั้นเนี่ย
มีความเก่งกาจขึ้นได้เช่นบวกบัฟโจมตีเพิ่ม100เวลาครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่ก็จะเป็นระบบเบสซิ่งทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับถามว่าทำไมต้องมาเบสซิ่งเพราะบางทีเนี่ยเราลงดันเจี้ยนแล้วเจอเลดบอสอันนี้น่าจะเคยเห็นกันเลดบอสนะครับก็จะเป็นเหมือนกับบอสที่มันเก่งๆต้องเอา10-20คนชวนเพื่อนกันมาลุมกระทืบนะเพราะนั้นการที่เราจะเบสซิ่งจะทำให้เราฆ่ามอนสเตอร์พวกนี้ได้ไวขึ้นนะครับโอเคนี่คือเบสซิ่งนะครับคงเล่นไม่ถึงก็เลยเล่าให้ฟังแล้วกันเคลียร์เควสเล็กไซน์นะครับเควสเล็กไซน์นี่คือไอแมปเดี๋ยวเปิดก่อนก็คือมันจะมีบอกอยู่เอาตรงนี้โหลดช้าจังเลยอ่ะน่าจะเป็นที่เน็ตผมไม่เป็นไรก็เดี๋ยวการต่อสู้ครั้งต่อไปเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันอันนี้เมื่อเพิ่งมาเล่นนะครับใช้ energy stamina เนี่ยน้อยลง30โทษทีใช้น้อยลงครึ่งนึงเป็นเวลา1ชั่วโมงนะเพราะนั้นก็ถ้าจะมาเล่นเกมนี้มีเวลาว่างๆชั่วโมงนึงแล้วกดยาวเลยเวลจะได้ขึ้นไปสูงๆเลยนะโอเคมาดูกิฟต์กันกิฟต์อันนี้ก็เกม5อันนี้ได้มาจากการชวนเพื่อนนะครับนี่จริงๆเราจะได้แค่เจมอันเดียวนะฮะแล้วก็ได้โคออฟพอยต์มารับเลยนะครับไปดูซัมมอนกันตอนนี้มันฟ้องครับว่าซัมมอนได้2อันก็อันแรกที่เราเห็นนี่จะเป็นโปรโมชั่นนะครับลิมิเต็ดในเวลาที่จำกัดนะครับอันนี้ใครเคยเล่นเกมวาคิริคูเซดจะประมาณนั้นเลยก็คือเหมือนกับว่าเราต้องเปิดกล่องสมบัติเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเปิดถึงอันสุดท้ายเนี่ยก็จะได้การันตีได้ตัวพวกนี้แน่นอน1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการเนี่ยเหลืออีก5วันเองเพราะนั้นการที่เราจะหวังพึ่งแต่เจมฟรีแล้วจะเปิดได้ครบ10อันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเอา9อันเนาะเป็นไปได้ยากมากเพราะนั้นถ้าเกิดมีโปรโมชั่นอย่างนี้มาเนี่ยพยายามดูก่อนว่าการที่เราการที่เห็นเนี่ยมันถูกใจหรือเปล่านะถ้าถูกใจกดให้ครบเลยนะซึ่งการเปิดแต่ละครั้งจะใช้เจมไม่เท่ากันอย่างสเต็ปแรกนะครับใช้แค่เจมเดียวตอนนี้เรามี7เจมใช่ไหมใช้ไปเลยนะ1อันอันนี้ก็จะสุ่มได้การ์ดนะครับสุ่มการ์ด R บวกขึ้นใหม่ยัน UR เลยนะครับถ้าดวงดีก็ได้ UR โอเคนะครับมันโหลดเล็กน้อยนะในบูสต์แตกก็จะมีปัญหาเรื่องความช้าตรงนี้นะอยู่ที่ได้ตัวอะไรสแลชนะครับได้อะไรเอ่ยสกิปได้ด้วยนะได้3ดาวได้แรธรรมดาโหแย่จังนึกว่าได้แรบวกถ้าแรบวกคือ4ดาวนะโหแย่อันนี้คือเปิดอันแรกนะครับมีเหลืออีก8อันนะครับเปิดครั้งที่2ใช้3เจมนะเห็นนะมันจะใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันสุดท้ายไม่รู้กี่เจมดูซิอันนี้จะได้อะไรโชคโอ้โหนี่4ดาวครับเป็นนักขนูนะแมนมาท่านะนี่อ่ะกลับก่อนกลับไงวะอ๋อกดที่ตัวละครนะครับอันต่อมาใช้8เจมนะครับจะได้ตัวละคร2ตัวนะครับถามว่าเปิดข้างบนคุ้มยังไงคุ้มกว่าแน่นอนเพราะมันจะแถมของด้วยนะอย่างเงี้ยคือโดยปกติถ้าเกิดเราจะหมุนเป็นแบบแคชเนี่ยเราจะใช้5เจมนะครับเราจะใช้5เจมเพราะนั้นการหมุนแบบโปรโมชั่นเนี่ยก็จะคุ้มยังไงก็คุ้มกว่ามันแถมของด้วยนะครับแถมแรเจมซ้อนนะครับแรเจมซ้อนไอ้พวกเจมซ้อนเนี่ยเอาไว้ตีบวกมันเป็นวัตถุดิบที่ทําให้ XP ขึ้นเยอะนะครับแต่แรเจมซ้อนเนี่ยพลังโจมตีเยอะมากในช่วงแรกพลังโจมตี700กว่าคือแรงๆแทบจะที่สุดแล้วเพราะนั้นก็ใช้ไอ้แรเจมซ้อนเนี่ยไปก่อนนะครับไม่ใช่ไปก่อนจนกว่าจะมีของดีๆเลื่อนมาด้านล่างก็จะเจอนะครับโคออฟซัมมอนนะก็ซัมมอนมาเลยนะก็จะมี2อาพังนะครับจะมีกี่อันนี้ก็คือซัมมอนทีละตัวอันนี้คือซัมมอนจนกว่าโคออฟพอยต์จะหมดเปิดเลยสแลชนะครับขวนนะครับโชว์ฟันได้ธนู2ด้ามาอันนึงครับอาร์ชวินนะอาร์ชวิงฮะแล้วก็ได้อันนี้เจมซอสนี่ไม่ใช่เจมซอสใช่นะครับเจมซอสนี่เอาไว้ขายโอเคนะเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่อโมรี่บ้างนะอโมรี่อันนี้มันจะมีการสอนเล็กน้อยนะครับก็อ่านไปนิดนึงแล้วกันโหลดเอานะโหลดเอาคือการปรับแต่งปาร์ตี้ของเรานั่นเองนะครับโดยตอนที่เราเริ่มมาเนี่ยคอสจะน้อยการที่จะเอาตัวละครอีกตัวนึงมาใส่เนี่ยมันจะยากกว่านะครับนะถ้าอยากจะเปลี่ยนก็กดได้เลยนะอันนี้เราเป็นอะไรเนี่ยนักดาบใช่มั้ยเปลี่ยนธนูดิเมื่อกี้ได้ธนู2ดาวมาใช่มั้ยได้ไอ้พวกนี้มาด้วยอุ้ยอันนี้ดีกว่าใส่ได้ป่ะใส่ไม่ได้ใช่มั้ย maximum load out exceed คือเราไม่สามารถจะใส่ตัวเก่งๆไปได้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าคอสมันเกินไงอันนี้คาถาเดี๋ยวเปลี่ยนคาถาก่อนก็ไม่มีเพราะคาถาผมมีอันเดียวโอเคก็เปลี่ยนแค่นี้นะครับโหลดเอาเพราะนั้นก็พยายามเก็บเวลไปให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะได้นำพวกคนเนี่ยลงมาแทนอาวุธนะ
อันนี้คืออาร์โมรี่นะฮะก็ปรับตีนะเทมเพอร์นี่อันนี้ก็บอกไปแล้วนะเทมเพอร์คือการตีบวกนะครับก็ตีบวกใครดีตีบวกตัวหลักก่อนละกันนะ4ดาวครับช่วงแรกเนี่ยเงินไม่ค่อยมีการตีบวกจะเป็นไปได้ยากมากแต่ให้ลงดันเจี้ยนบ่อยๆครับเนี่ยตีบวกนะไม่พอซะแล้ว เอาเป็นว่าลงดันเจี้ยนไปเรื่อยๆก็ละกันนะลงดันเจี้ยนไปเรื่อยๆให้มีเงินก่อนแล้วค่อยมามาตีบวกนะครับหรือจริงๆเมื่อกี้ผมได้เจมซอสมาใช่ไหมผมเอาไปขายได้เลยนะไอเนี่ยเซลนะฮะเซลเจมซอสก่อนอันเท่าไหร่เนี่ยอันละ 5,000 โอเคก็ขายเจมซอสไปนะครับก็จะได้มีตังนะเอาไปอัปเกรดได้นะครับการอัปเกรดก็มี2อันคือเทมเพอร์กับแอคเซนต์นะฮะไออาร์เซนต์เนี่ยก็จะเป็นการวิวัฒนาการนั่นเองนะครับคลิกไปที่ตัวละครหรืออาวุธนะมันก็จะมีบอกว่าจะใช้ของอะไรบ้างซึ่งของตัวนี้จะไม่เปิดจนกว่าเราจะหาเจอนะครับต้องหาของให้ครบบวกเงินนะฮะแล้วก็จะทำให้ตัวละครเนี่ยมันเก่งขึ้นนั่นเองนะเก่งขึ้นนั่นเองสังเกตไอการที่ผมหมุนมาได้2ใบนี้นะอันนี้คือใบแรกที่ได้ใช่ไหมไอ้สองใบนี้วิวัฒนาการไม่ได้แล้วแสดงว่ามันเก่งที่สุดที่แรงอาบวกนะเศร้าจริงๆอ่ะทางจริงโอเคเซลนะลิสก็คือจะบอกว่าเรามีของอะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับจบนี่คืออาร์โมรี่นะฮะก็สรุปเลยคือมีเรื่องของการตกแต่งปาร์ตี้นะครับตีบวกแล้วก็การอัปเกรดนะครับขายก็มีเท่านี้ฮะดูช็อปดิช็อปมีอะไรบ้างช็อปก็ซื้อเจมนะฮะซื้อเจม Recovery Stamina ใช้ในกรณีที่ Stamina หมดและอยากเล่นต่อนะฮะ Expand Armory นะครับรู้สึกว่ามาถึงเราจะมีความจุของการเก็บพวกอุปกรณ์ได้แค่40ช่องนะครับถ้าอยากจะเพิ่มก็มาเพิ่มที่นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นเห็นอยู่หลายๆเกมเหมือนกันคือไปดาวน์โหลดแอปที่เขาแนะนำก็จะได้เจมมาด้วยนะครับอันนั้นก็อันนี้กดเข้าไปกันเองเนาะถ้าใครอยากได้เจมนะครับวิธีการได้เจมง่ายๆก็คือแอดโค้ดเฟรนนะมาหาผมแล้วกันได้ง่ายดีอันนี้โฆษณาแกอ่ะอันสุดท้ายเฟรนนะฮะก็จะเป็นระบบการจัดการเพื่อนนะฮะอันนี้คือเฟรนลิสต์เฟรนที่เรามีนะครับเฟรนก็ได้สูงสุด20คนเวลสูงครึ่งก็จะเปิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่คือเฟรนนะครับเรคคอมเมนต์นี่ก็คือจะเซิร์ชหาเพื่อนที่เวลใกล้เคียงกับเราหรือเหมาะสมกับเราโดยอัตโนมัตินะครับแอคเซปต์เฟรนคือในกรณีที่มีคนแอดมานะครับเดี๋ยวมันจะตรงนี้มันจะมีเลขขึ้นเองนะฮะถ้าคนแอดมาหาเราเซิร์ชตาม ID ก็ได้นะครับเซิร์ชตาม ID ก็ได้ไฟล์เฟรนในแชทก็ได้เปิดแชทขึ้นมานะครับก็แชทเปิดได้2ที่จากที่นี่กับหน้าโฮมเปิดได้นะครับอันสุดท้าย invite friend นะ invite friend invite friend ก็จะมีโค้ดตรงนี้อันที่ผมให้ใส่ไปไม่ใช่ ID นี้นะอันนี้ได้ลอง ID ลองนะครับก็ใส่ไปได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ใส่นี่แหละหน้าจอล็อกอินเนี่ยมันจะมีอยู่ในนี้แหละมันจะมีให้ใส่ invite code อยู่ด้านบนแต่พอดีอันนี้มันใส่ไปแล้วตั้งแต่แรกไงมันเลยใส่ไม่ได้มันอยู่ด้านบนนะครับของไอ้หน้าจอนี้นะก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ใส่ก็อย่าลืมใส่ให้ผมนะครับ เอาไปอ่ะโฆษณาอ่ะหมดมีแค่นี้มีแค่นี้เซิร์ชตาม ID เนี่ย ID ก็จะมีบอกคือ AE Invitation Code ของเรานั่นแหละหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปลุยอีกสักด่านนึงก็แล้วกันนะให้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับลืมพูดไปเรื่องการลุยดันเจียนการลุยดันเจียนจะมี3อันนะครับอันแรกคือเควสธรรมดาที่มันพาไปนั่นแหละอันที่2คือ Limited Event อันนี้ก็น่าจะพอทราบกันถ้าเคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนก็จะมีอีเวนต์ประจำวันอยู่ประจำสัปดาห์เช่น7วันเนี่ยก็จะมีดันเจี้ยนนี้มานะครับลงแล้วก็มีโอกาสได้ตัวละครนั้นนี้อะไรแบบนี้นะครับส่วนนั้นที่เป็นมังกรคือเลดบอสนั่นเองพอดีเรายังไม่เจอนะครับมันเลยดำๆถ้าเราเจอแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถสู้กับเลดบอสได้นะครับเลดบอสก็จะมีของดีๆมีตัวละครเด่นๆนะฮะเดี๋ยวลองเล่นดูฮะโอ้นี่ต้องผ่านเควส3ก่อนนะครับถึงจะมีเลดถึงจะเจอเลดบอสเอาไว้ท่านผู้ชมลองดูแล้วกันเดี๋ยวเจอเลดบอสก็นะครับก็ลุมสกรรมกันมันถ้าใครหาเพื่อนตีเลดบอสไม่ได้ก็แอดมาหาผมอีกแล้วนะฮะโฆษณาอีกแล้วโอเคเวลาที่ลงเข้าไปในดันเจี้ยนจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะใครชอบเนื้อเรื่องก็ลองอ่านดูนะครับถ้าเป็นพวกตัวละครนะครับพูดทั้งหลายแหล่เนี่ยนี่คือเป็นผู้ช่วยของเรานะครับคุยกับตัวละครเราตัวละครเราก็คือเป็นองค์หญิงนั่นเองนี่สู้อันนี้ครับพอเวลาเรากดเข้าไปในดันเจี้ยนเนี่ยเนี่ยมันจะมีบอกว่าไอ้ตัวละครพวกเนี้ยแพ้ธนูจำไว้นะครับทุกครั้งที่เราลงดันเจี้ยนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ส่วนใหญ่ดิบางทีเวลาเราเจอมอนเตอร์อะไรใหม่เจอเลดบอสเงี้ยมันจะมีวิธีฆ่าอยู่พยายามอ่านนิดนึงถ้ามอนเตอร์ที่เป็นพวกนี้จะแพ้พวกธนูนะครับแล้วก็นี่คือตัวละครที่เขาแนะนำนะครับที่เป็นธนูที่เก่งๆแอดเทมเควสแล้วครับอันนี้ก็เลือกเพื่อนเป็นธนูไม่มีเลยเฮ้ยเอาคนนี้เลเวลสูงก่อนละกัน for five enemy life fairy a bow is the best weapon เห็นไหมมันจะบอกเสมอนะอันนี้ก็สามารถเลือกปาร์ตี้ได้นะครับถ้าเราจัดไว้5ตี้อันนี้ผมพอดีไม่ได้จัดตี้เดียวนะฮะลุยเลย
เอาล่ะเนี่ยมันยังบอกอีกใช่ไหม for flying enemy light fairy a bow is the best weapon เพราะฉะนั้นสรุปเลยเจอพวกบินทั้งหลายใช้ธนู แต่ไม่เสมอไปนะเดี๋ยวมันจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นนักเวทที่มันลอยอยู่เราต้องใช้รู้สึกจะเป็นเวทเหมือนกันนะถึงจะอ่านมันเข้าอันนี้ก็แล้วแต่พยายามอ่านนิดนึงอ่านไม่ออกทำไง dictionary ครับง่ายๆ Google ก็ได้เอาอันนี้มันให้ใช้ธนูไม่ใช่เหรอผมเอาดาบฟันเละเทะเลยเดี๋ยวๆๆเนี่ยเรามีธนูอยู่แล้วมันจะมีเรื่องระบบธาตุด้วยนะครับผมลืมพูดไปเดี๋ยวมันจะมีบอกแหละเล่นไปสักพักนึงให้มีระบบธาตุนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก็ได้เดี๋ยวเราสู้อันนี้ก่อนเดี๋ยวไม่มีสมาธินี่พวกแฟรี่นะครับเปลี่ยนเป็นพวกธนูก่อนผมใช้ธาตุน้ำเนี่ยจะเสียเปรียบกันไม่ทันนะโอ้กันไม่ทันอีกกันทันฮะแต่ว่าไม่ได้นี่นะได้แค่เพอร์เฟกต์เฉยไม่น่าใช้ธนูเลยจริงโอ้ยมันยิงรัวแล้วครับไม่น่าใช้ธนูเลยเพราะว่าใช้ดาบฟันมันเข้าแรงกว่าที่ไม่แรงเพราะว่ามันเป็นธาตุครับคือดาบที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นธาตุขอเรียกธาตุลมก็แล้วกันธาตุลมมันชนะธาตุน้ำน่ะโอเคนะฮะได้อะไรอีกเวลาเราได้ของใหม่มันจะโชว์อย่างเงี้ยเสมอเพราะนั้นก็ถ้าเกิดเล่นแรกๆอาจจะรำคาญหน่อย นี่ถามว่าแอดเพื่อนไหมแอดเถอะนะครับคือมันจะมีระบบธาตุอยู่เท่าที่ผมเห็นมีทั้งหมด5ธาตุหรือ6ธาตุนี่แหละไม่แน่ใจนะพอดีมันยังไม่ขึ้นมาให้เห็นน่ะเล่นไปสักระยะนึงมันจะมีบอกเดี๋ยวผมหาก่อนมันน่าจะมีบอกนะคือผมรู้แค่ว่าไฟชนะลมน้ำชนะไฟอ่ะน้ำชนะไฟไฟชนะลมไอ้สีน้ำตาลนี่คือไม่มีธาตุใช่ป่ะผมลองกดเข้าไปดูอ่ะมันไม่บอกฮะน่าจะอันนี้น่าจะเป็นธาตุดินนะถ้าผมจำไม่ผิดเอาเป็นว่ามันมีทั้งหมด6ธาตุไฟชนะลมลมชนะดินดินชนะน้ำนะครับแล้วก็มี2ธาตุคือแสงกับมืดมันจะชนะกันเองนะฮะนี่ถ้าผิดขออภัยนะครับเพราะว่าผมจำไม่ได้คือเล่นไปสักพักนึงเดี๋ยวมันจะมีบอกโอเคก็นี่คือเกม Legend Dragon ที่ผมจะพามาดูนะครับก็จะมีเบื้องต้นคร่าวๆแค่นี้ก็อย่าลืมแอดมาผมนะ โค้ดที่ผมให้แบงค์นั่นแหละมาเล่นกันนะฮะอันนี้ผมก็กำลังติดเลยเวลก็10กว่าแล้วเล่นกันสนุกสนานก็ขอสรุปเลยกันแล้วกันนะครับเกม Raging Dragon ก็จะเป็นเกมแบบ Real Time Battle นะครับก็คือเราจะต้องอาศัยความเร็วในการโจมตีและความว่องไวของสายตานะครับเพื่อที่จะคอยป้องกันมอนสเตอร์นั่นเองนะมอนสเตอร์มันจะโจมตีมาตามจังหวะต้องคอยป้องกันและสวนกลับให้ดีนะครับก็ค่อนข้างท้าทายเพราะว่ามันเปิดบอร์ดไว้ได้แล้วต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้งตาทั้งมือทั้งบางทีเสียงก็มีผลนะครับถ้าเปิดเสียงเล่นเกมเนี่ยพวกเลดบอสบางทีมันจะคำรามอะไรเงี้ยก่อนปล่อยพลังก็มีผลเพราะฉะนั้นก็เป็นเกมที่ฝึกทักษะไอ้พวกนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การพัฒนาตัวละครของเราก็จะคล้ายๆเกมอื่นตรงที่เรื่องของการอัปเกรดการหาตัวละครใหม่ๆอาวุธใหม่ๆจากการหมุนคาชาปองหรือลงแดนเจียนนะครับโดยสรุปแล้วเกมนี้สนุกเลยอ่ะติดเลยเล่นแล้วติดเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นายช็อตตี้วิจวาขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามกันต่อไปบ๊ายบายครับ